าซิลเข้ามาสียังไงโอ้ขอบคุณค่ะเราเจอเราจะพูดก่อนหนึ่งที่เจอคุณรักใหม่แล้วโอ้ยพูดเลยพี่นุ่มพูดเลยได้ไหมพูดเลยมาค่ะขอบคุณมากอันนี้ยังไง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 ของว่าอันนี้จะบอกว่าน้องนะคะเป็นน้องค่ะนะคะเป็นน้องที่แบบสนิทมากๆแล้วเราก็มีแบบผู้จัดการคนใหม่ก็คือคนเดียวกันก็คือชื่อพี่แบงค์นะคะแล้วก็จะบอกว่าไงดีแล้วกระแสข่าวมันมาได้ยังไงว่าเป็นชื่อรักใหม่ของเราอย่างเงี้ยจริงๆมันคือยังไงก็อยากจะอธิบายยังไงเราเจอกันบ่อยสมมติว่าเรามีงานนะคะเรามีงานสมมติว่าเรามีงานอีเวนต์เราก็ไปค่ะแล้วเราก็เจอกันบ่อยพอเราเจอกันเราก็เลยนั่งถ่ายติ๊กต็อกเนาะด้วยกันเราสนิทไม่ใช่พี่ถามแบบบ้านๆเลยเป็นแฟนกันนะอันนี้พี่อยากรู้แต่ว่าถ้าไม่ใช่ก็ต้องตอบเลยไม่ใช่ค่ะเป็นพี่น้องค่ะแล้วน้องเป็นแฟนของน้องไหมเป็นพี่น้องครับผมเราเรียกว่าคุยศึกษากันได้ไหมแล้วมันทำไมติ๊กปากเป็นงั้นอ่ะไม่จะมันเป็นคำตอบชาวบ้าน5 6 7อ่ะถ้ายังไม่ได้แฟนแต่ว่าไม่ใช่เป็นน้องเป็นน้องอ่ะแล้วแต่งกันเพราะว่าเป็นผู้ชายคนเดียวกันได้มีโอกาสเดียวกันเลยครับมีโอกาสไม่มีโอกาสที่จะพัฒนาได้ไหมมีไหมก็เรื่องของอนาคตแล้วกันครับได้แล้วได้แล้วแล้วสำหรับคุณวอยถ้าจะมีแฟนเด็กมาติดนะอันนี้เป็นความคิดเราถ้าเราจะมีแฟนเด็กเราติดไหมคือหนูจะบอกว่าหนูไม่ติดนะแล้วน้องก็ติดไหมน้องอ่ะเขามีแฟนแก่เขาติดไหมต้องถามเขาจริงผมไม่ได้เป็นคนที่โฟกัสเรื่องอายุหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก่อนหน้านี้มันก็มีพอมันมีข่าวเนี่ยคนก็มองว่าเป็นการแบบคบกันเพื่อสร้างกระแสเรารู้สึกยังไงบ้างเอาอย่างนี้ค่ะเอาอย่างนี้นะคะหนูเข้าใจว่ามุมมองของคนแต่ละคนน่ะก็แตกต่างไปนะคะจะคิดว่าสร้างกระแสหรือไม่สร้างกระแสไม่เป็นไรเราก็ต้องอยู่ต่อไปอ่ะนะแล้วก็เราก็ยังเป็นพี่น้องด้วยกันต่อไปอะค่ะเพราะว่ามันมีวันนึงอย่างนี้พอเราไปเหตุการณ์พี่อ่ะเจอกันบ่อยแล้วพี่ก็ลงด้วยถ้าไปหาดูดีๆนะพี่ก็ลงคลิปเต้นนะคะฉลามนั้นชอบกับคุณอะไรเงี้ยก็ยังไม่เคยลบนะคะแต่ก็มีอันนึงที่แท็กไปให้น้องว่าอายุอ่ะมันไม่สำคัญหรอกต่อให้แบบอันนี้มันคือความคมอะค่ะว่าวันนึงถ้าน้องไปเจอใครหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะอายุมันคือเป็นสิ่งที่ไม่สำคัญค่ะขอให้เราอะคุยแล้วเข้าใจกันเราก็พอแล้วโบเองซีเรียสไหมคะเพราะว่าเราก็เพิ่งที่จะเข้ามาในวงการอะไรแล้วถูกแบบก็โดนกระแสโดนกระแสข่าวอันนี้ด้วยจริงๆผมไม่ได้รู้สึกซีเรียสกับข่าวนี้เลยครับใช่เพราะว่าการที่เรารู้จักกันหรือว่าสนิทกันหรือว่าปรึกษาอะไรกันอย่างเงี้ยจริงๆมันก็ไม่ได้มีอะไรผิดหรือเปล่าใช่ผมก็เลยไม่ได้วอรี่เรื่องนั้นเลยครับยังเดินหน้าในการที่จะถ่ายคลิปด้วยกันหวานๆอยู่ไหมครับแค่กับแฟนเดินหน้าถ่ายคลิปติ๊กต็อกคนในแฟนถ่ายทำคอนเทนต์ทำคอนเทนต์เสิร์ฟความหวานไม่ต้องเดินก็เสิร์ฟความหวานกันต่อไปไหมก็เป็นคอนเทนต์ครับอ๋อถ้าใครจะจับจริงก็ไม่ติดไม่ติดติดไหมแล้วใครติดไหมเราดูติดเราดูเรื่องแรกเราดูเรื่องแรกอันนี้เป็นนะไม่อยากมาด้วยไม่อยากมาด้วยจริงๆเขาเป็นแบบสเปคเธออย่างนี้เราอะแก่แล้วห่างกับน้อง13ปีอายุไม่ใช่ปัญหาที่บอกอายุไม่ใช่ปัญหาไงคือเขาไม่ใช่ปัญหากับเราแต่เราแก่แล้วสำหรับเขาบอกเราเมื่อกี้ไงว่าเขาไม่ตีนก็ที่เหลือก็อนาคตอ่ะที่เหลืออนาคตชี้ยาโอเคขอบคุณมากเลยขอบคุณมากอินเสิร์ตชุดก่อนอินเสิร์ต